มิ่งขวัญแสงสวรรค์จำชื่อนี้ได้ใช่ไหมครับจำได้สี่ฮือฮามาก่อนหน้านี้ลุ้นกันอยู่ว่าจะไปพักไหนอย่างไรจะไปอยู่พักโน้นพักนี้อดีตรองนายกเศรษฐกิจค่ะอดีตนิติว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลของคุณทักษ,ษ,ษิณรัฐบาลของคุณทักษ,ษิรัฐบาลของคุณยิ่งรักสิคุณปู่ยิ่งรักคกไม่ใช่ใช่ไหมจำไม่ได้แล้วใส่คุณทักษิณสมัยคุณทักษิณใช่ไหมสมัยแต่ล่อนั้นจำไม่ได้ขี้เกียจจะจำไมเอาเป็นว่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อไข เด็กสร้างของคุณทักษิณกันละกันครั้งหนึ่งชุดให้เป็นรองนายกเศรษฐกิจครั้งนึงก็ชุดให้เป็นรัฐว่าการกระทรวงพาณิชย์นะผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลคุณทักษิณหรือหรือรัฐบาลของคุณสมบัติสุนทรเวสไม่แน่ใจช่ามันเถอะเช่ามันเถอะเดี๋ยวทีมงานฝากเช็คนิดนึงอ่ะ ก็ก็ในช่วงหลังที่ปีกองการเมืองมันเริ่มดังระงมอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็มองไปที่มิ่งขวัญแสงสุวรรณจะอยู่จุดไหนอยู่กับเครือข่ายก็คุณท้กงสินต่ออยู่เพื่อไทยไหมหรือจะอยู่พักไหนหรือหรือจะย้ายขั้วจะสลับขั้วหรือจะล้างมือทางการเมืองปรากฏว่าเมื่อวานมิ่งขวัญแสงสุวรรณตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศตัวชัดเจนยังไม่ล้างมือในอ่างทองคาการเมืองทีนี้ทีนี้สาระ จากปากคุณมิ่งขวัญทำให้คนในแวดวงการเมืองถึงกับอุทานว่าแล้วก็บอกว่ามิ่งขวัญน,นี่แหละเป็นตัวอย่างของคนที่ลงไม่เป็น mm. เวลาจะขึ้นก็ต้องขึ้นให้เป็นค <c oughs> เมื่อขึ้นแล้วต้องท่องท่องตลอดเวลาว่าเมื่อขึ้นได้ก็ลงได้เวลาจะลงก็ต้องลงให้เป็นเม <c oughs> ื่อวานสิ้นสุดการแถลงข่าวในแวดวงการเมืองคับวิจารณ์ว่ามิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นตัวอย่างคนลงไม่เป็น ทำไมจึงเป็นทำไมคิดอย่างนั้นอเดี๋ยวเติมนิดนึงนะคะคุณมิ่งขวัญนะคะเป็นรองนายกสบัยรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชว่าแล้วไงอืมโอเคโอเคและเป็นลัตริว่าการกระทรวงพาณิชย์ในยุคนั้นด้วยถูกไหมเอาละครับไปดูสาระที่ คุณมิ่งขวัญแกตแถลงข่าวนั Twelve, ้นแกแถลงอย่างไรครับก็คือยืนยันชัดเจนว่าขณะนี้ตัดสินใจทางการเมืองแล้วว่าจะลงมาทําการเมืองโดยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ทํางานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจย้ํานะด้านเศรษฐกิจแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์ด้วยว่า 4- 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปซึมซับดูว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยก็เลยตัดสินใจว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพักเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งสักพักอะไรนะเศรษฐกิจใหม่เคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะ คุณมิ่งขวัญบอกว่าที่จริงมีตั้งสามพักมาเสนอตําแหน่งหัวหน้าพักให้กับคุณมิ่งขวัญแต่ในที่สุดคุณมิ่งขวัญบอกว่าเลือกพักเศรษฐกิจใหม่ค่ะเคยได้ยินชื่ไหมฮะเพิ่งได้ยินครั้งแรกขอสารภาพทําข่าวการเมืองก็มาเยอะแต่เพิ่งเคยได้ยินค่ะด้วยความเคารพท่านทีที่เปิดชื่อพักเศรษฐกิจใหม่ค่ในเวทดวงการเมืองเขาบอกว่าเนี่ยคนลงไม่เป็นอม,มันควรจะล้างมือได้แล้วค่ะ บางคนบอกว่าหมดยุคหมดสมัยแล้วถ้าจะเล่นต่อประธานโทษพักเศรษฐกิจใหม่อืนี่เดี๋ยวจะนั่งหัวหน้าพักด้วยนะโอเคเอา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 ที่พี่มิ่งสบายใจก็แล้วกันหลายคนก็ชื่นชมคุณมิ่งขวัญยอดเยี่ยมอะไรก็แล้วแต่แลอดีตผลงานอดีตแล้วก็ผลงานที่คุณมิ่งขวัญหยิบฉวยมาใช้ในการประกาศความสําเร็จในชีวิตของตัวเองมาโดยตลอดนั่นก็คือ เมื่อครั้งที่เข้าไปฟื้นฟูกิจาการอ,อสมทออ้ยคนไหนเขาก็ชอบนะคนในอสมทเขาชอบนะผมก็ยอมรับว่าเก่งค่ะแต่ว่าแต่แตว่าเบื้องหลังความเก่งมันอยู่ตรงไหนทราบไหมฮะตรงไหนคะสมัยนั้นใช้ความเป็นคนของคุณทักษิณใช้ความเป็นคนของคุณสมคิด ไปทุบกระบาลรัฐวิรัฐรัฐศาสกาสิจทางประเทศให้ต้องเทงงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับช่อง9อสมทโอ้โยกำไรพุ่งนะตอนนั้นะไรายได้โดนัดพนักงานเยอะมากเขาถูกใจกันหมดใครก็ทําได้ถือกระบองไปทุบหัวรัฐศาสกาสิจทางประเทศให้ต้องเทงงบมาที่ช่อง9อสมทจะไม่ได้ได้ยังไงมันจะไม่สําเร็จได้ยังไงอะโอเค ใครทําก็สําเร็จคุณแมวสาวไปบริหารก็สําเร็จอต้องทําเป็นด้วยนะทําเป็นทําเป็นทาเป็นแต่มันก็มีเบื้องหลังนะช่างมันเถิดรับทราบรับทราบเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนถ้าพูดถึงการเมืองจะเป็นกว่าเยอะเลยอืใครเหรอคะมิ่งขวัญเขาวิจารณกันว่าตัดสินใจทางการเมืองอย่างนี้อืเป็นตัวอย่างของคนที่ลงไม่เป็นคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนคนนี้เขา อ่านเกมออกมองเป็นใช่ไหมบิ๊กอบิ๊กออสบิ๊กออสคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันุม่วงค่ะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะปัจจุบันเขามีหมวกอดีตพบตอรอ,อดีตคนสนิทของมนตรีพงพาณิชย์อดีตก็ทีมงานของนักการเมืองอีกเยอะแยะในประเทศไทยเป็นเพื่อนเลิฟคนสนิทคนหนึ่งของเจ้าสัววิชัยด้วยนักข่าวไปถามบิ๊กออสสมยศพุพ่มพันธุม่วงเรื่อง จะลงการเมืองหรือไม่อะไรอย่างไรก็จับตามานาแล้วนะบิ๊กออสเนี่ยกับการเมืองเราขฏดว่าบิ๊กออสตอบอย่างไรทราบไหมฮะตอบว่าเชิญผมคลุกคลีในการเมืองมากว่า36ปีการจะเอาตัวเข้าไปเล่นการเมืองไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ต้องมีความเหมาะสมและกาละเทศะการเล่นการเมืองมันก็มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่จังหวะและโอกาสซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่ก็ยอมรับว่า มีการทาบถามมาบ้างบิ๊กออสกล่าวนี่ก่อนเนื้อหอมนะเนี่ยเนื้อหอมนะคะบางคนถอดรหัสว่าบิ๊กออสกักลงการเมืองค่ะบางคนก็วิจารณ์ด้วยความหมั่นไส้บิ๊กออสเอาทำไมอ่ะคีโอผมคุกคีในการเมืองมากว่า36ปีการจะเอาตัวเข้าไปเล่นการเมืองไม่ใช่เรื่องยากไม่ยากสำหรับบิ๊กออสแม่เขาจึงบอกว่าคีโออ๋อแล้วค่ะ